ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะวันนี้เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามมหัศจรรย์จากการเดินค่ะเชื่อไหมคะว่าการเดินที่มากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆได้เหตุผลเป็นเพราะอะไรวันนี้มีมาอธิบายนอกเหนือจากนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการป้องกันและแก้ไขอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนอุปสรรคสำคัญสำหรับการนอนสักครู่กลับมาติดตามค่ะต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นเขาอยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมรู้ลึกรู้จริงกว่าที่เคยข่าวสารทั้งในและต่างประเทศไฮไลท์พรีเมียร์ลีกครบทุกคู่ไม่พลาดทุกประตูวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญกับพิธีกรกีฬาคุณภาพของไทยพบกับพวกเราได้ในรายการ Hidden Sport 10:30 ถึง 11:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ Hidden Sport เช้าและ1 ชั่วโมงเต็มกับ Tennis Sport สุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์17:00 น.เป็นต้นไปทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการเดินเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากเพราะส่งผลดีต่อสุขภาพหลากหลายประการถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยรวมถึงเด็กเล็กผู้สูงวัยและผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งหรือว่าออกกำลังกายหักโหมมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหลายอย่างด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดวิ่งมากๆเข้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อเข่ารวมถึงกระดูกขาในส่วนต่างๆได้ค่ะแล้วเคยได้ยินไหมคะว่าเดินวันละ19,000เพื่อสุขภาพบางคนอาจจะมีข้อสงสัยอาจจะมีคำถามว่าจริงหรือไม่วันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวมีคำตอบมาฝากนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ต่างๆที่ได้จากการเดินเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำมาเล่าให้ฟังค่ะแนวคิดของการเดินให้ครบวันละ19,000มาจากบริษัทผลิตเครื่องช่วยนับก้าวเพื่อการออกกำลังกายจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยในปี1960บริษัทนี้เป็นผู้ริเริ่มในการคิดค้นสโลแกนเพื่อทำให้ชาวญี่ปุ่นหันมานับก้าวเดินเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นและการเดินให้ได้19,000ก็ถือเป็นตัวเลขที่จดจำได้ง่ายและทำให้ชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าการเดินนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเพียงใด
ตัวเลข 19,000 ไม่ได้มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนในช่วงนั้นนะคะถือเป็นการรณรงค์และเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายของคนญี่ปุ่นในช่วงนั้นมากกว่าค่ะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตตามปกติเราจะมีการเดิมประมาณ 5,000 ถึง 7,500 ก้าวต่อวันถ้าเกิดลองคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเดินเพิ่มอีกวันละ30นาทีเราก็จะเดินเพิ่มได้อีกหลายพันก้าวจนเข้าใกล้เลข 19,000 ได้จึงทำให้ตัวเลข 19,000 เป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้ที่เราสามารถเดินให้ถึงได้นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเดินไม่ถึง 19,000 ก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากเช่นกันนะคะซึ่งจากผลรายงานวิจัยพบว่าการเดินที่มากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆจากทุกสาเหตุได้จริงค่ะโดยที่การเดิน 7,000 ถึง 19,000 ให้ผลดีต่อร่างกายไม่แตกต่างกันนอกจากนี้จากการทดลองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานการเดินให้มากขึ้นจากวันละ 5,900 เป็นวันละ 6,209 ก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายได้จริงนอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทำการทดลองในกลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือนแล้วพบว่าการเดิมประมาณ 9,000 ก้าวต่อวันจะช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยรวมไปถึงระดับไขมันในเลือดที่ดีขึ้นเมื่อเพิ่มการเดินจาก 6,800 ก้าวเป็นวันละ 8,500 ก้าวงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งยืนยันนะคะว่าคนที่เดินวันละ 8,000 ก้าวต่อวันนั้นจะตายน้อยกว่าคนที่เดินเพียงวันละ 4,000 ก้าวโดยประโยชน์ที่เราจะได้รับสูงสุดจากการเดินก็จะอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง 10,000 ก้าวค่ะแม้ว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเดินส่วนใหญ่จะมาจากการเดิน 9,000 ถึง 19,000 แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินให้ครบ 19,000 ต่อวันก็ได้ขอเพียงแค่เดินให้มากขึ้นกว่าปกติในทุกๆวันเริ่มจากวันละ 5,900 ไปจนถึง 7,900 ถึง 8,900 เดินตามจังหวะเดินปกติของตัวเองไม่ต้องรีบเดินให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นก็ได้นอกจากจะได้ประโยชน์ในด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังช่วยเรื่องสุขภาพจิตให้ผ่อนคลายได้ด้วยเช่นเดียวกันการเดินถือเป็นหนึ่งในวิธีออกกำลังกายที่มีส่วนช่วยลดน้ำหนักและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะมีผลการศึกษาของสถาบันหัวใจและหลอดเลือดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เดินออกกำลังกาย10นาทีต่อวันจะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนี่จึงเป็นผลทำให้สามารถลดอัตราการตายและช่วยทำให้อายุยืนยาวพร้อมกับช่วยให้สุขภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้นคราวนี้มาดูกันนะคะว่าข้อดีอื่นๆที่ได้จากการเดินออกกำลังกายทุกวันนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะเริ่มจากสุขภาพหัวใจแข็งแรงการเดินออกกำลังกายทุกวันนั้นมีส่วนทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นจึงช่วยเพิ่มการสูบฉีดเลือดได้เป็นอย่างดีทางนี้หัวใจของเราจะเต้นอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินที่มีความเข้มข้นปานกลางจึงส่งผลทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วพอเวลาผ่านไปจะทำให้หัวใจสามารถส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การเดินทุกวันก็ยังช่วยเพิ่มความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดจึงส่งผลทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้นานและหนักมากขึ้นได้ค่ะกระดูกและข้อแข็งแรงการเดินออกกำลังกายถือเป็นวิธีการออกกำลังกายที่ต้องรับน้ำหนักดังนั้นจึงช่วยทำให้กระดูกแข็งแรงช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักได้ดีทีเดียวเพราะการเดินช่วยกระตุ้นกระดูกเท้าและขารวมทั้งกระตุ้นการเคลื่อนไหวของเข่าข้อเท้าและสะโพกรวมถึงช่วยสูบน้ำไขข้อที่อุดมไปด้วยสารอาหารเข้าสู่กระดูกอ่อนในข้อต่อจึงสามารถเพิ่มอายุไขของข้อต่อพร้อมกับลดความเสื่อมของข้อต่อในร่างกายได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีการเดินออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดีเพราะการเดินจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้ดีส่งผลทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้ถึงแม้จะไม่ได้ออกกำลังกายก็ตามนอกจากนี้ในระหว่างเดินร่างกายจะหลั่งสารเอนโดรฟินเพื่อเพิ่มพลังงานซึ่งสารดังกล่าวนี้จะไม่ทำให้กล้ามเนื้อรู้สึกอ่อนล้าส่งผลทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวและสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นด้วยค่ะอารมณ์แจ่มใสการเดินจะมีส่วนช่วยทำให้อารมณ์แจ่มใสเนื่องจากร่างกายของเราจะปล่อยสารสื่อประสาทอย่างเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นความสุขและช่วยลดความเครียดได้ผลที่ตามมาก็คือการทำให้เราสามารถจัดการกับความวิตกกังวลและหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยหลับเร็วและหลับลึกการเดินออกกำลังกายสามารถทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นโดยจะทำให้หลับเร็วและหลับลึกนั่นจึงส่งผลทำให้จิตใจผ่อนคลายไม่ทำให้เกิดความเครียดจากการนอนไม่หลับหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นออกกำลังกายเพื่อต้องการลดน้ำหนักหรือเพื่อต้องการให้สุขภาพห่างไกลจากโรคต่างๆแนะนำให้ใช้วิธีออกกำลังกายด้วยการเดินทุกวันวิธีนี้เป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องออกแรงมากจนเกินไปและยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆอีกด้วยแต่กลับให้ข้อดีต่อร่างกายอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคราวนี้ลงมาดูกันเพิ่มเติมอีกนิดนะคะเพราะว่าหลายคนยังคงมีข้อสงสัยว่าการเดินออกกำลังกายนั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากจริงๆหรือและหลายคนก็อาจจะคิดว่าการเดินไม่ใช่วิธีการออกกำลังกายที่จะให้ประโยชน์แก่ร่างกายได้มากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจึงขอนำประโยชน์ที่ได้จากการเดินโดยเริ่มตั้งแต่นาทีแรกไปจนถึงนาทีที่60มาบอกกล่าวกันเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรจะออกกำลังกายด้วยการเดินหรือไม่ค่ะเริ่มต้นจากการเดินเพียงแค่ก้าวแรกร่างกายของเราก็จะกระตุ้นให้ปล่อยสารเคมีที่สร้างพลังงานในเซลล์กันแล้วนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงให้กับการเดินการเดินตั้งแต่นาทีที่1ถึง5ชีพจรจะเร่งขึ้นเป็น70ถึง100ครั้งต่อนาทีโดยประมาณค่ะและนั่นจึงส่งผลทำให้เกิดการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดพร้อมกับให้ความอบอุ่นแก่กล้ามเนื้อในช่วงเวลาของการเดินตั้งแต่นาทีที่6ถึง10ชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นกว่าเดิมร่างกายก็เริ่มเกิดการเผาผลาญมากขึ้นเป็น6กิโลแคลอรี่ต่อนาทีเลยทีเดียวค่ะเมื่อก้าวเท้ามากขึ้นความดันโลหิตก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันแต่ช่วงนี้จะทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวเพื่อเปิดให้ออกซิเจนเข้าสู่กล้ามเนื้อมากขึ้นเมื่อเดินมาถึงนาทีที่11ถึง20อุณหภูมิในร่างกายจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสังเกตเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้เหงื่อจะเริ่มออกเนื่องจากเส้นเลือดส่วนที่อยู่ใกล้กับผิวหนังเกิดการขยายตัวขึ้นทำให้ร่างกายเริ่มปลดปล่อยความร้อนออกมายิ่งถ้าเกิดเดินต่อไปร่างกายก็จะเผาผลาญไปได้จนถึง7กิโลแคลอรี่ต่อนาทีและจะมาพร้อมกับอัตราการหายใจที่เร็วขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนี้ฮอร์โมนต่างๆเช่นเอพิเนฟรินและกลูคากอนก็จะถูกปล่อยออกมามากขึ้นด้วยเช่นกันทางนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับกล้ามเนื้อที่กำลังใช้งานอยู่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการเดินมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดจริงๆเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพามาติดตามวิธีแก้ปัญหาอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนอุปสรรคสำคัญสำหรับการนอนสักครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นเขาอยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ไอพี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณขอบคุณค่ะสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมขอบคุณค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่อ่ะดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านมัดรวมความมันกีฬาเด่นเมษายนสดที่ทรูวิชั่นที่เดียวพรีเมียร์ลีกแมนยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลวันอาทิตย์7เมษายน 21:30 นทาง True 4K True Premier Football 1และ True Premier Football 2 Golf Masters Tournament เริ่มวันศุกร์12เมษายน 2:00 นทาง Sport TV ช่อง689แบดมินตันโทมัสแอนด์อูเบอร์คัพเริ่มวันเสาร์27เมษายน 7:30 นทางทูสปอร์ต7 สปอร์ต ทีวีและสปอร์ต ทีวี 2จัดเต็มทุกอารมณ์เอาใจคอกีฬาครบจบในแพ็คเดียวสมัครเลยสแกนWe'll be right back.
ู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการแก้ปัญหาอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการนอนเพราะถ้าเกิดว่าปัสสาวะบ่อยเวลาลุกขึ้นมาปัสสาวะแล้วเนี่ยหลายคนจะกลับไปนอนต่อนี่นอนหลับต่อได้ยากมากๆเลยคุณภาพการนอนสูญเสียไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อโรคต่างๆที่อาจจะตามมาเพราะฉะนั้นในวันนี้มาติดตามในรายละเอียดเจาะลึกไปด้วยกันนะคะว่าเวลามีอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรเราจะมีวิธีการในการป้องกันและรักษาแบบไหนได้บ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะโรคนอคทูเรียคืออาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุค่ะทั้งนี้ปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืนจะเป็นภาวะที่ปัสสาวะออกมามากผิดปกติในเวลากลางคืนในเวลาที่กำลังนอนหลับร่างกายของคุณจะผลิตปัสสาวะน้อยลงแต่จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้คนส่วนมากไม่จำเป็นต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนสามารถนอนหลับต่อเนื่องไปได้โดยไม่รู้สึกปวดปัสสาวะได้นาน 6-8 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องตื่นนอนมากกว่า2ครั้งขึ้นไปต่อคืนเพื่อถ่ายปัสสาวะนั่นแสดงว่าคุณอาจจะมีอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนแล้วนอกจากภาวะที่ผิดปกติจะรบกวนการนอนหลับของคุณแล้วภาวะนี้ยังถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะความผิดปกติของร่างกายของคุณได้อีกด้วยค่ะสาเหตุของการเกิดภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเป็นภาวะที่สามารถพบได้ทั่วไปในคนทุกๆวัยแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบได้บ่อยในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัยและมีปัจจัยอื่นๆดังต่อไปนี้ค่ะภาวะของโรคมากมายที่อาจส่งผลทำให้เกิดอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนได้โดยทั่วไปพบว่าการเกิดภาวะปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนจะมีความสัมพันธ์กันกับโรคการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรวมถึงการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะภาวะการติดเชื้อดังกล่าวจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนบ่อยๆจำเป็นต้องปัสสาวะอย่างเร่งด่วนเกือบตลอดทั้งวันทั้งคืนและจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคค่ะภาวะของโรคอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนก็ได้แก่ภาวะติดเชื้อต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโตภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินไปภาวะโตผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากหรือบริเวณอุ้งเชิงกรานโรคเบาหวานอาการวิตกกังวลภาวะไตติดเชื้อช่วงขาล่างบวมน้ำหรือโตผิดปกติภาวะหยุดหายใจในขณะหลับอาการผิดปกติในระบบประสาทส่วนต่างๆเช่นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคพาร์กินสันไขกระดูกสันหลังถูกกดทับปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนยังสามารถพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการอวัยวะส่วนต่างๆล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือตับการวินิจฉัยสาเหตุที่มาของภาวะปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะแพทย์อาจจะมีคำถามมากมายมาซักถามผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเองก็อาจจำเป็นต้องจดบันทึกรายละเอียดประจำวันนาน 2-3 วันเพื่อติดตามอาการของตนเองว่ามีปริมาณการดื่มน้ำมากน้อยอย่างไรรวมทั้งปริมาณและความถี่ในการปัสสาวะในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้แพทย์ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนค่ะผลวิจัยจากแพทย์ชาวอเมริกันค้นพบว่านอคทูเรียถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและกล้ามเนื้อในสมองที่มีความเกี่ยวข้องกันอาการที่พบบ่อยที่สุดในวัยกลางคนและผู้สูงอายุคืออาการกลางคืนตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะเพราะปัสสาวะออกหากินเวลากลางคืนผู้สูงอายุจึงกลัวการดื่มน้ำก่อนนอนพวกเขาไม่รู้ว่าการไม่ดื่มน้ำก่อนเข้านอนการตื่นกลางคืนเพื่อฉี่โดยไม่ดื่มน้ำเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองตีบในช่วงเช้าของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุนั่นเองค่ะในความเป็นจริงแล้วนอคทูเรียไม่ใช่ปัญหาของความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะนะคะนอคทูเรียจะเกิดจากความล้มเหลวของการทำงานของหัวใจในผู้สูงอายุและการที่หัวใจห้องบนขวาไม่สามารถดูดเลือดจากร่างกายส่วนล่างได้ในระหว่างวันเราทุกคนอยู่ในท่ายืนเลือดจะไหลลงมาถ้าหากหัวใจไม่ดีปริมาณเลือดของหัวใจไม่เพียงพอความดันในร่างกายส่วนล่างจะเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นคนในวัยกลางคนและผู้สูงอายุก็จะมีอาการบวมน้ำตามร่างกายในระหว่าง
างวันเวลานอนตอนกลางคืนจะคลายแรงกดทับที่ร่างกายส่วนล่างและมีน้ำสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อมากน้ำจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดถ้าเกิดมีน้ำมากเกินไปไตจะทำงานอย่างหนักเพื่อแยกน้ำออกและระบายออกไปยังกระเพาะปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดอาการปวดปัสสาวะในตอนกลางคืนนั่นเองดังนั้นหลังจากที่นอนลงมักใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงจึงจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นค่ะน้ำในเลือดยังคงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอีก3ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็จะต้องไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนำคณะพศบทอ18ปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือสังคมให้กับพี่น้องชาวเหนือและศึกษาดูงานณกองบิน41สถานีรายงานดอยอินทนนท์และพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยการปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างวันที่27ถึง29มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ได้สนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาให้กับหน่วยงานและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีรายงานดอยอินทนนท์ประกอบด้วยกระเป๋าเดินป่าจำนวน50ใบข้าวสารอาหารแห้งมอบให้กับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เพื่อร่วมสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจในการดับไฟป่ามอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะทำงานพระมหาธาตุนภเมธนีดลนพพลภูมิศิริมอบไฟฉายแรงสูงพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานนอกจากนั้นยังมีการปฏิบัติกิจกรรมและศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆทั้งในกองทัพอากาศและนอกกองทัพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วยดร.สุทธิพลทวีชัยการคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและประธานกรรมการหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือซูเปอร์ LBA รุ่นที่1เปิดเผยว่าการบริหารองค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่เข้าสู่โลกยุคดิจิทัลทักษะการทำงานรูปแบบใหม่ที่ต้องสอนรับกันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการบริหารธุรกิจและองค์กรในยุคปัจจุบันไม่อาจเหมือนเดิมได้อีกต่อไปผู้นำองค์กรและผู้บริหารธุรกิจของไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ๆที่อุบัติขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนเกิดยุค New Normal ซึ่งทำให้ภาครัฐและภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับวิธีในการทำงานรวมถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกันกับพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่เชื่อมโยงกับทุกองค์กรทางภาครัฐและภาคธุรกิจนั่นคือกฎกติกาทางกฎหมายซึ่งอาจเป็นทั้งความเสี่ยงอุปสรรคโอกาสและความท้าทายอยู่ที่ว่าผู้นำขององค์กรและผู้บริหารธุรกิจจะรู้จักใช้ประโยชน์จากปัจจัยนี้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรปัญหาของผู้นำองค์กรหรือผู้บริหารในยุคปัจจุบันนั่นคือจะทำอย่างไรถึงจะเข้าใจกฎหมายได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจหรือองค์กรได้คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและด้วยความพร้อมทั้งในด้านโนฮาบุคลากรสถานที่และการบริหารจัดการจึงมีการจัดทำโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรรุ่นที่1หรือ Super Legal BusinessAdministration Leadership Program or FIRST Super LBA โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในมิติใหม่ที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจกับศาสตร์ทางด้านกฎหมายและเทคโนโลยีไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ความเสี่ยงที่อุบัติใหม่พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆและกลยุทธ์ในการนำกฎหมายไปช่วยบริหารจัดการธุรกิจองค์กรและความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์โดยมีการเชิญสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์การบริหารด้านกฎหมายและเทคโนโลยีจำนวนกว่า42ท่านร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ที่รู้ลึกรู้จริงและรู้แบบรอบด้านในศาสตร์นั้นๆอาทิดร.สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทธิ์สรอัตปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คุณเกรียงไกรเทียนนุกูลในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมไทยคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์คุณสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ทางกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านสำหรับหลักสูตรซูเปอร์ LBA รุ่นที่1ประกอบด้วยหัวข้อการอบรม7โมดูลกว่า38รายวิชารวมจำนวน116ชั่วโมงมีการเน้นที่การฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานและถกแถลงหัวข้อการอบรมอาทิเจาะลึกเพนพอยต์ของธุรกิจ Key Success และ Digital Mindset เทคนิคในการ Design Thinking Process เทคนิคบริหารจัดการความเสี่ยงการพัฒนา leadership skills และถอนรหัสการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเทคนิคการทำกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายกลยุทธ์ในการนำกฎหมายไปช่วยบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรรวมทั้งการวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายในธุรกิจหลากหลายมิติเวิร์กช็อปการเจรจาต่อรองและการหยิบยกเคส study มาวิเคราะห์นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดให้มี Legal Advisory Clinic ที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายต่างๆฟรีอีกด้วยหลักสูตร Super LBA รุ่นที่1มีระยะเวลาในการดำเนินการอบรมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน2567ณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2567ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ superlba.dpu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์081-178-9244094-720-5970หรือที่อีเมล lawpredi@dpu.ac.th วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามได้ในรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram รวมถึง TikTok ส่วนหน้าจอของ TNN ช่อง16เช่นเคยค่ะพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. วันนี้นัทและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ